ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทวนพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับโอ้โหไม่รู้ไม่รู้จากเน็ตไม่รู้จากเหนือต้องบอกว่าสโลแกนนี้ต้องยกให้ตลอดจริงๆค่ะคือทั้งมวยกับผมเนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่ที่ลงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับหลากหลายกิจกรรมที่เราได้เจอแล้วก็เป็นเรื่องหลากหลายอย่างที่ปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่านะศรัทธามาพร้อมกับปฏิหาริย์จริงๆครับท่านผู้ชมครับนะต้องบอกว่าเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองก็เริ่มต้นไปแล้วนะคะสำหรับบทที่แรกนั่นคือที่วัดบ้านตาเสกที่ศรีสะเกษนี่เองหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันเพราะเดี๋ยวเราคงจะไปกฐินอีกครั้งนึงก็ต้องบอกว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเขาเรียกเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคุณยายคุณตาหลายๆคนเขาก็จะดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกันครั้งนี้นะแต่ว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่อีกหลายที่นะคะที่เรายังคงลงพื้นที่กันต่อเลยนะท่านไหนอยากจะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะกองกฐินเองก็ตามเพื่อที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างโบสถ์เนี่ยก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ววันนั้นท่านผู้ชมนะครับเราก็ได้ถวายพระพุทธชินราชนะครับรวมทั้งนะตั้งพระป่านะครับเพื่อให้ในการสร้างศิลาฤกษ์มงคลชัยในการวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่จนมูลค่าที่เราได้รับนะฮะรวบรวมมาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยประมาณ 400,000 เศษนะครับทั้งพระนะทั้งกองกับพระป่านะครับผมบอกแล้วมีทั้งพระป่ากฐินใน1ใน6ของพระอุโบสถเนี่ยแล้วก็กำลังจัดสร้างอยู่วันนั้นดีใจวัดบ้านบากก็ได้นำต้นพระป่าแสดงน้ำใจให้กับวัดบ้านตาเสกคืออยู่คนละฝั่งกันการถล่มอ่ะเขาอยู่ฝั่งนู้นการทะลักอยู่ฝั่งนี้ก็มาเจอรู้ว่าเราไปมาร่วมบุญกันไปพระป่าที่นั่นว่าเดี๋ยวกฐินเราก็ต้องไปรู้สึกวันที่15มั้งใช่14-15เลยทั้งบ้านบากทั้งบ้านตาเสกเลยพฤศจิกายนนั่นเองนะก็ได้มีโอกาสได้เจอกับทั้ง2ท่านที่มาจากวัดบ้านบากด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมกันเพราะว่านอกจากทางของทางฝั่งเราเองเนี่ยก็จะมีแบบชาวบ้านและคนที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นเนี่ยนะคะที่เขาดีอกดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่ตั้งใจว่าอยากจะได้มีโอกาสร่วมบุญในการสร้างโบสถ์แล้วก็หวังว่าโบสถ์นั้นจะสำเร็จเสร็จสิ้นในเร็ววันผมก็ว่านะฮะมีหลายๆสิ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึง ในพิธีกรรมต่างๆเดี๋ยววันนี้นะฮะมีวิดีโอนะภาพนะมีภาพที่ท่านผู้ชมไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นถึงแม้เป็นปฏิหาริย์เล็กๆแต่ก็เป็นหลากหลายอย่างที่ทำให้ทั้งชาวบ้าน ทั้งแฟนรายการที่ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะเกิดปฏิหาริย์ว่าเอ๊ะอะไรนะฮะอาจารย์ที่นะสิ่งที่ตรงนั้นน่ะคิดว่าจะต้องสูญเสียกลับมาอีกช่วงเวลาสั้นที่มาอนุโมทนาบุญในสายใยแต่ละของท่านพระเดชคุณเจ้าวาดนั่นเองนะครับสิ่งตรงนี้ครับสำคัญยิ่งคือวันนั้นนี่มีทั้งจริงๆบอกเป็นปฏิหาริย์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตั้งแต่เรื่องของพิธีเองก็ตามวันนั้นนี่แดดไม่ร้อนทั้งที่จริงๆแล้วแดดร้อนเปรี้ยงนะแต่ว่าพออาจารย์เริ่มพิธีเนี่ยก็แดดล่มนะเพราะหลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุก็เอ๊ะก็กลัวว่าจะแดดหรือเปล่าแต่เปล่าเลยค่ะเหมือนว่าทุกอย่างจะปกคลุมไปด้วยความเย็นสบายจนจบพิธีมันเย็นยังไงน้องมวยมันเย็นมากค่ะเพราะว่าพออาจารย์บอกว่าร้อนไหมทุกคนบอกว่าโอ้ยทุกคนบอกว่าร้อนร้อนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกโอเคร้อนใช่ไหมถ้างั้นขอพัดลมเบอร์3พัดลมนี่หมายถึงเราอยู่กลางแดดนะคะแป๊บเดียวค่ะลมนี่โกรกแบบพัดกันมาหมดเลยกี่ครั้งครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายครั้งมากจริงๆนะก็เป็นปาฏิหาริย์ที่คนอยู่ณบริเวณนั้นได้รับรู้ได้รับทราบแม้กระทั่งแฟนรายการบางท่านที่ติดตามกันไปเองก็ตามนี่แหละค่ะก็เป็นการเบิกเรื่องนำชัยที่วัดบ้านบากนะคะวัดบ้านตาเสกนะที่เราได้มีโอกาสร่วมกันคือบ้านเขาอยู่ใกล้กันมากคือพอผมไปถึงก็28ปีตั้งไปเสร็จเนี่ยอันนั้นยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องลงไปกฐินอีกครั้งนึงก็ชาวบ้านตรงนั้นก็คงจะน้อยไม่เยอะมากเลยครับเพราะมีฉะนั้นแล้ว28ปีหลังคาไม่มีเลยผมบอกว่าท่านผู้ชมที่เราลงพื้นที่กันเราก็เห็นใจแต่ละวัดเนี่ยบางวัดก็วัดใหม่นะโบสถ์ใหม่นะยังไม่มีอะไรคือวัดนานแล้วแต่พระอุโบสถหลังใหม่นะฮะอยากทำอยากสร้างไม่มีพระก็ถวายพระแล้วก็ต้องวางศิลาฤกษ์ไปนะคือปฐมฤกษ์เป็นบทแรกเบิกเรื่องนำชายกันก่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายปีนี้ทั้งตุลาคมทางพฤศจิกายนที่อาจารย์จะต้องลงพื้นที่นำกองกฐินไปแล้ววันนั้นท่านผู้ชมนะผมก็มีวัตถุมงคลเข้าพิธีกรรมซึ่งท่านผู้ชมที่บูชากองกฐิน999นั่นแหละเราก็จัดชุดไปนะคือเอาไปพังพ้อพังพูเลยครับเพื่อเราจะได้เอาไปมอบท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมกุศลในกองกฐินนั่นเองแต่ค่ะน้องมวยอยากเห็นยังพร้อมหรือยังเนี่ยพร้อมๆแล้วค่ะพร้อมเลยเพราะหลายคนเฉลยเลยว่ามีอะไรพร้อมหลายคนอยากจะเห็นภาพกับพริบตาเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าแต่ละนาทีกับพริบตาไม่ได้ไปเติ้ลหน่อยครับชมภาพเลยดีกว่าเชิญครับนี่ครับช่วงเช้าที่วัด
บ้านตาเสกนะครับอยู่ใกล้วัดบ้านบากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเขาบอกเป็นประเพณีแบบโบราณนะเราก็ได้เห็นนะคะทั้งชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันทรายมาเตรียมนะฮะเอาสิ่งของมาไหว้สักการะนี่ครับพระพุทธประจำพระอุโบสถคือองค์จำลองพุทธชินราชนะฮะครับและสวยงามมากนะเห็นองค์จริงๆแล้วสวยงามมากช่วยกันท่านผู้ชมนะฮะหลังคาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนนี้นะฮะมีแค่ปัจจัยร่วมต้นนะฮะประมาณ 200,000 เศษๆนะครับ 200,000 กว่าผมก็จำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าทราบหรือว่านั่นแหละมาจากการร่วมไม้ร่วมมือของศิษย์สายศิษย์นะแฟนรายการทุกคนรวมทั้งก็จะมีใครบ้างอ่ะใช้อย่างใช้ไร่คาแคร์อยู่แถวคลองสี่นะไปใช้บริการได้นี่ตัวโผเรือใหญ่เลยพี่แมวเนี่ยครับนี่ศิษย์สายศิษย์เก่าแล้วอยู่ตั้งแต่นู้นนะงมนานแล้วมาเจอกันรวมใจกับแฟนรายการนะฮะมิราเคิลชาแนลนะแล้วก็มูลนิธิธรรมมาร่วมจิตร่วมใจกันวันนี้ทางคณะผมก็เลยได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะคือพระพุทธราชเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าถ้าออกศึกกับรบที่ใดก็ตามชนะเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่แล้วก็มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งท่านบอกผมคำเดียวว่าอาจารย์ถานะโยมอ่ะอาตมาไม่รู้ว่าโยมเป็นใครหรอกแต่วันนี้นะอาตมาดีใจมากที่จะได้สร้างโบสถ์อันนี้เรื่องจริงนะครับต่อหน้ากรรมการต่อหน้าท่านเลขาสัปดาห์ที่แล้วท่านคงไม่ได้พักผ่อนท่านตั้งใจมากท่านบอกว่ามาอยู่ก็นะจำภาษาที่นี่นานแล้วอยากจะมีโบสถ์สักครั้งให้สำเร็จแน่นอนนะฮะพวกเราต้องช่วยกันต้องร่วมกันวันนี้ผมจะมีพิธีบูชาเทพเทวดาตามตำรับเตโยธาซึ่งเวลาเนี่ยบริษัทกัตนากรุ๊ปจะมีพิธีบวงสรวงใหญ่ๆที่ท่านเห็นเรื่องจริงผ่านจออะไรต่างๆนะครับเวลาทำพิธีออฟฟิศเขาหรือแม้แต่การสร้างพระใหญ่เนี่ยผมสร้างทั่วประเทศแล้วพระศิวะอีเนี่ย108องค์ทั่วประเทศเหนือเขื่อนลำตะคองก็พระองค์พระผู้หานจอมอาจารย์ที่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่เป็นประธานพิธีใหญ่ตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนะนะคะที่ได้มานี่ค่ะต้องให้ท่านดูก่อนเลยอันนี้เป็นโคชกุฏนะคะหรือว่าเป็นขอช้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถ่ายเองก็ได้มีโอกาสได้ไปทำพิธีนะคะที่หมู่บ้านช้างตากลางที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็เลยมีโอกาสดีนะคะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีวันนี้อยู่ณตรงนี้จนถึงในช่วงของพิธีเสริมสืบชะตาที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยนะอันเล็กๆเลยเนี่ยนะคะครูบาอาจารย์ที่จะมาร่วมสร้างการฉะนั้นวันนี้มาถึงภาคอีสานนะคะคนจะกดตรงนี้หรือว่าบอกว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังช้างทุกคนได้มีโอกาสได้นำกลับบ้านกันไปได้บูชากันไปตรงนี้เราผ่านพิธีกรรมมานะคะผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดก็คืออ๋ออากาศเรื่องราวของคำว่าหาฐานฌานนะทางช่อง3 SD ไปในหลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ชมกันหรือบางท่านถ้าไม่ได้ชมก็จะมาเห็นกันตรงนี้นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมีวัตถุมงคลมามอบให้ก็เพราะว่าทุกคนบางคนเขาร่วมบุญกันอาจารย์หาฐานก็เลยอยากที่จะมอบสิ่งดีๆเนี่ยกลับไปให้กันจะได้เห็นพิธีกรรมต่างๆซึ่งท่านอาจารย์หัตถาเลยครับนะครับป๊าบอกน้ำเพลินกับเป็นอยู่แล้วก็ชาแนลนะครับเปิดหนังทีวีมันจะมีการบวงสรวงนะครับถ่ายทำก่อนถ่ายทำแล้วก็หลังถ่ายทำเป็นอย่างเห็นเก้าอี้อาจจะไม่เพียงพอนะครับในการนั่งนะครับแต่สำหรับจะเป็นทั้งอักขระนะคะเตโชธาตุอักขระเตโชธาตุของอาจารย์ถ่ายที่บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะคะอักขระเตโชธาตุนี่คือได้มาจากการสร้างขึ้นมาเนี่ยยากมากนะคะแต่ว่าในส่วนของเสนบรมเครื่องพิราบองค์นี้เราสามารถจัดสร้างขึ้นมาโดยที่เนี่ยประมาณทั้ง2กิโลได้มากจริงๆก็คือเป็นเสนที่สวยงามมากนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคือพระยานแล้วก็จะได้ผ่านพิธีมาเยอะค่ะมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูต้องรีบเอามาคืนนะต้องรีบมาคืนก่อนต้องมาคืนเพราะว่าหายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จชิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่ครบกันเอามาคืนก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ขอบคุณท่านอาจารย์หาถาด้วยนะครับที่ให้รายละเอียดต่างๆแล้วก็ได้ให้พี่น้องมาร่วมมาตรงนี้เป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะครับเพื่อความสุขกายสบายใจร่มพัดวางเลยนะคะวางค่ะวางค่ะจ้าแล้วเอาวางก่อนลูกวางก่อนเองวางเลยธรรมโอภาสสาธุเจ้าอาวาสวัดใหม่บึงบลูอีกประมาณ2นาทีนะคะเราจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการแล้วนะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่อยู่บริเวณรอบนอกเนาะเรามาอยู่บริเวณรอบในเต็นท์กันนะคะหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ได้วางแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคนะคะก็สามารถที่จะมาวางแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคได้นะคะก็บรรยากาศเนี่ยแฟนรายการทุกคนคนที่นะมีทั้งผู้มีอุปการคุณมีผู้ดูแลในโครงการต่างๆที่มาสนับสนุนกัมชูในโครงการมิราเคิลชาแนลแล้วก็มีตัวแทนนะฮะเข้าไปวางศิลาฤกษ์ด้วยการใช้ยันอักขระของพระผู้หานจอมราชันมีโคชกุฏนะแล้วก็จะมี
เหรียญนะเหรียญหยกนะครับที่จะวางไว้ครับพิธีการนะคะนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้านะคะคุณตานะครับได้จุดเทียนหน้าพระประธานและอีก2ท่านนะครับขอเชิญนะคะพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็มาจุดเทียนชัยณบริเวณประพิธีศรีกรุงเทพค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะตอนนี้ท่านกำลังจุดเทียนอยู่นะครับหลวงพ่อหนึ่งท่านเจ้าคณะตำบลท่านได้วางศิลาฤกษ์นะครับหลังจากประโคยดอกไม้บุปผานะครับเพื่อเปิดและผมก็จะได้บูชาเทวราชทั้ง4ทิศมาประสิทธิในมณฑลพิธีให้เกิดความสวัสดีในพิธีกรรมต่างๆท่านก็เห็นว่าการใช้ครูโคจกุฏครูโคจกุฏครูประกำช้างเนี่ยนะฮะปรับธาตุเสริมธาตุให้กับให้เกิดสถานที่ตรงนี้นะครับเกิดความสวัสดีและมีชัยมีทั้งท่านกำนันนะฮะกำนันทั้งฆราวาสนะฮะก็ในท่านประเดชคุณเจ้านะทางประธานฝ่ายสงฆ์คือวันนั้นน่ะนะช่วงนั้นน่ะท่านเจ้าวาดมรณภาพแล้วยังไม่เดินทางมาวัดนะนี่ตอนนี้นะฮะถึงไม่เห็นเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยมรณภาพตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่วันเดี๋ยวดูว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านผู้ชมมาดูกันนะฮะท่านก็ประพรมน้ำพุทธมนต์นะให้ทั่วทิศกับบนท้องลมทั้งนะฮะสถานบนทนพิธีที่วัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมเนี่ยฮะอยู่ในพิธีกรรมตรงนี้นะคุณจะกุดเล็กคุณจะกุดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วครูประกำช้างในพิธีกรรมเพื่อเสริมสืบชะตานะเสริมสืบชะตาตำรับตำราเตโยธาตนะฮะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่วัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปทุกชิ้นเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะไปทำนะสิ่งต่างเนี่ยเพื่อสร้างพระโอษฐ์เนี่ย999ชุดนั่นแหละฮะท่านต้องจำนะตอนนี้คือท่านเจ้าวาดอยู่โรงพยาบาลอยู่ใช่ค่ะคือมรณภาพตั้งแต่วันศุกร์นะแต่ภาพเนี่ยคือวันอาทิตย์เนี่ยท่านยังอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นคือมรณภาพไปแล้วคาดหมายว่าวันเนี่ยวันช่วงเย็นเย็นวันเนี้ยพิธีรดน้ำนะทำศพด้วยครับท่านละสังขารไปแล้วนั่นก็จิตนะฮะด้วยวัชระผู้คนมาเยอะแยะนะฮะหลายร้อยคนนะฮะมาอนุโมทนาบุญมีทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับมาด้วยหัวใจครูบูชาพระมาแรงศรัทธานะผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ละคนก็ครั้งหนึ่งนะสำคัญใช่แล้วอย่างที่คนรอคอยละค่ะเพราะว่าที่นี่ชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยเยอะมากนะที่ได้มาทั้งปฏิบัติธรรมสวดมนต์เย็นเป็นประจำเนี่ยก็หวังใจว่าอยากจะได้มีโบสถ์ด้วยก็มีมูลนิธินะเป็นมูลนิธินะคณะกรรมการมูลนิธินะครับแล้วก็พี่ป้านะพ่อแม่พี่น้องนะที่มีเคารพมีอุปการะคุณซึ่งกันนะในการที่มาส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อยอดกันไปนะฮะมาส่งเสริมเนี่ยมีผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่อยู่ที่ฝังหินนะฮะแล้วก็มีพี่แมวใช้แรงกาแคร์เนี่ยต้องเอ่ยชื่อเพราะอะไรเขาเป็นคนทำความดีค่ะเป็นคนที่ต่อยอดตอนแรกเนี่ยก็ภาวนาว่าจะสร้างพระไว้ตรงไหนดีสุดท้ายแล้วก็ที่นี่แหละครับพระอุโบสถที่วัดบ้านตาเสกเนี่ยนะครับตอนนั้นก็ยังอยู่บรรยากาศเศร้าโศกเสียใจกันนะฮะเพราะทำใจแล้วแหละยังไงก็ตามนะฮะบุญบารมีจริงๆเราอยากจะให้ท่านเจ้าวาดอยู่ด้วยซ้ำไปค่ะงวดใช่ไหมผมก็เรียกชื่ออยู่เรื่อยนะขณะทำบุญเนี่ยอุทิศกุศลต่อเนื่องทุกวาระทุกพิธีกรรมเลยนะฮะคือตั้งแต่เริ่มแรกพิธีเลยนะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำรานนะฮะระหว่างเสียลาเลิกนะครับโอ้ท่านอยู่ในพิธีกรรมตั้งวันตากแดดตากฝนตากลมไม่ตากลมเนี่ยลมตากลมลมด้วยกันร้อนนะท่านผู้ชมแต่ว่าแสงแดดไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ร้อนเหมือนกันนะฮะร้อนบางครั้งบางคราวทั้งปั
ฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดาสุขเตนะเตเตติบูชาคุณครูบาอาจารย์มาอัพเพภาวุรัตนาธรรมายะรัตนาคุณประสงค์37รัตนาธรรมทายะสังฆรัตนาขอน้อมอาราธนาศรีกุรุเทพครูบาอาจารย์ทั้ง8ท่านบางสิ่งราเลิศของคนไทยในกาลวันนี้คุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้ง80,000โอ้เบื้องขวาพระเพื่อเมืองพุทธกัตโรหะอภโรนาโคนาพระชโยโหติพระสิทธิพระวันตุเตเอกันตปรมังโสนาคาภระภูติโตในวัดบ้านประเทศนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบุญบารมีหน้าต่างพระอุโบสถบานประตูหรือต้องการมีพระมีเป็นพรสวัสดีเป็นพรสวัสดีจงพึงมีแก่ข้าพเจ้าจะไปที่บ้านจะเบียนบุญได้เพราะการซื้อที่ดินในวัดเนี่ยเป็นอนุสงส์นะเมื่อตัวเราเองเนี่ยมีความมั่งคั่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีที่อยู่อาศัยสิ่งนี้เป็นเหมือนก็เป็นสิ่งดีๆที่จะนำไปวัดดึงสิ่งดีขึ้นมาได้แล้วว่าจะมาทำกิจวัตรเรียนการไร้ค่าเต็มตัวสมบูรณ์คือได้แล้วคุณได้แล้วยักษ์หน้าเขาดีได้ครับเขาดีได้ทุกคนก็ได้นำธนบัตรกระเป๋าสตางค์นะคะมาให้อาจารย์ได้ลงอักขระมาเจิมกันแล้วก็ทุกคนก็ได้รับคดชกุฎนะคดชกุฎจิ๋วกลับไปด้วยมากันทั้งกรุงเทพนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็หลากหลายจังหวัดนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันใช่ค่ะรู้ว่าครูอาสาไปบางคนก็ชมรายการประจำบางคนไม่รู้จักก็มีต้องว่ากันอย่างนี้เลยฮะค่ะเพราะบางบ้านก็ไม่มีจานนะบางทีเราเตรียมแย่ให้พบเห็นแต่เมื่อมาพบพิธีแล้วบางคนบอกโอ้โหชีวิตฉันทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอพิธีอย่างนี้ในจังหวัดเลยใช่ค่ะเรื่องพิธีนี้ไม่มีฮะไม่มีเลยจะไม่มีนะท่านผู้ชมนะฮะทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแบบเยอะมากท่านผู้ชมไม่ดูทั้งนอกทั้งในแล้วก็นี่ดีขนาดว่าช่วงเสริมดิบตานั่งนานมากคึ้มฟ้าคุ้มแดดนะครับช่วงนี้แหละค่ะที่ลมมาเป็นระยะเลยเพราะว่าอันนี้ประมาณสักเที่ยงครึ่งเริ่มพิธีบ่ายโมงแล้วน้องมวยเริ่มพิธีเอาเที่ยงครึ่งบ่ายโมงร้อนไหมตอนนั้นยังมีแดดดีได้บางครั้งบางคราวนะครับกมันตาวันนวันดายสินัวมังวันทิตวาข้าพเจ้าว่าแล้วซึ่งพระธรรมคุณังพระคุณังอันหนึ่งข้าพเจ้าจะขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระผู้มีพระธรณีมุ่งพาลีดังเบยยาปัสสโตสัมปติสัพพภาปุริมาณติงสังขารราชานหิสาภาเขเตขาจักรมาตราชานหิสาภาเขเตปิตุโมจังเทวุจักรเชิญเถิดเชิญเทพประจักษ์พระอาทิตย์เทวาผู้ไม่เกิดวันที่พูดว่าพระอาทิตย์ถ้าวันพฤหัสบดีวันครูใครเกิดวันพฤหัสพูดว่าวันศุกร์เทวาจงมาปกปักแลรักษาปะสิทธิจงปฏิสถานพรเยมนุยามีเทวาระเหตุกาชิตเถระเทระตุเรจเวสนังอิมังสาธุโนรวิเทโวโสปาริกันหาตุสาธุกัง
วันอาทิตย์ผู้รีบนมน้อมเสียงก้าวบังคมเทพเจ้าจักรราชเพียงผีบ้านผีเรือนที่มีกรรมป่วยแก่ป่วยอะไรทั้งนี้อันนี้ต้องขอบารมีพระกรรมมนุยังเสริมสืบชะตาเองนะคะก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะทุกคนก็นั่งอยู่กันประมาณเกือบชั่วโมงได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่ต่อไปจะเป็นทั้งวัตถุมงคล999เองก็ตามนะคะก็ได้อยู่ในพิธีรวมทั้งนารายชื่อที่ส่ง SMS เข้ามาด้วยนะก็ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนก็อยู่ร่วมกันแบบนี้จิตรวมใจแล้วนะครับบริษัทธรรมมิเลคันชาแนลก็แฟนรายการทุกคนนะที่มานะครับรวมกันประธานนะทุกฝ่ายทุกคณะนะที่รวมกันถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นประธานร่วมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งผมบอกเลยนะผมเป็นเศษเสี้ยวอนุนะวันนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นคำพูดที่ประทับใจว่าไงน้องเมย์บอกว่าจะไม่ได้แล้วเนี่ยขอเป็นแค่ว่ามันกรวดทรายแค่นั้นเองจำแม่นนะน้องเมย์นะหนูว่ายืนฟังนี่หูสองข้างเลยเนี่ยเป่าเสียงเกี้ยวลมออกหูหมอว่าหูดับกลางทันโอ้โหวิเคราะห์ได้ไงไม่รู้หมอผมไปอาจารย์ขอน้อยผมว่าเป่าต่อเนื่องเพราะว่าไปทำพิธีที่ตลาดเซฟวันนะในหมู่บ้านโครงการแล้วก็ไปต่อโครงการฟื้นคืนชีวิตคือนอนดึกไม่ได้พักผ่อนค่ะเดี๋ยวนี้บางทีเดี๋ยวแพ้ก็เนาะแต่เขาวันนี้ใช้ผมวิเคราะห์ของบ้านหมอหมอบอกว่าหูดับกลางคันไม่รู้ประกันจะรับต่อหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นไงไหมไม่รู้หูดับตาบอดก็ทำต่ออ่ะท่านผู้ชมไม่ทำก็ช่างท่านแหละผมเพิ่งทำต่อเนี่ยนี่บุญมาเนี่ยเยอะมากเลยใช่ค่ะเทวดาเยอะท่านผู้ชมมองดีๆสิครับคุณลุงที่ถืออยู่นี่ก็บอกว่าเป็นคนรุ่นเก่าเป็นมหามาก่อนนะท่านเกือบๆจะเป็นเจ้าวาดแล้วแหละแล้วศึกษาพระเพทมาเป็นอาจารย์แกบอกแกใฝ่ฝันเข้านิมิตว่าขอเป็นลูกศิษย์ผมใช่สักคนหนึ่งเพราะว่าใฝ่ฝันที่จะครอบครูนะครูประกำช้างครูโคจกุฎคือท่านเองอ่ะท่านก็อยู่ดังทางเขมรนั่นแหละค่ะนะอยู่ใกล้เคียงกันแหละกัมพูชาใช่ใช่ครับเพราะว่าเป็นเหมือนชาวกุยชาวกุยใช่ไหมชาวกุยเออทั้งว่าอยู่ได้เป็นพิธีกรด้วยได้พูดคุยกับเขาพอเขาบอกเขาดีใจมากอยากจะได้มีโอกาสได้เห็นพิธีแบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่ใช่นี่นะฮะรายการหลากหลายคนก็ตามไปร่วมกันท่านผู้ชมนะฮะสงสารกูฐานเนี่ยเหนื่อยนะฮะถ้ามีกำลังใจสักเล็กสักน้อยคนละกองโอ้ยชื่นใจนะวันนี้ใจดีเพราะผมไม่ค่อยจะได้ยินท่านผู้ชมเหนื่อยจริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเวลาสร้างโบสถ์นะไอ้เวลาทำกรรมวันเนี่ยโอ้โหโดนด่าจมแต่ถ้าทำบุญเนี่ยไม่ค่อยมีใครชื่นชมนะฮะแล้วเดี๋ยวดูอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ใช่ค่ะต้องจำไว้นะณวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ทราบข่าวคราวเลยว่าจะเอาคือเรารู้อย่างเดียวว่าเย็นเนี้ยจะต้องลดน้ำนะสังขารของพระเดชพระคุณเจ้ามรณภาพกันคือจะเป็นเจ้าภาพทางนะอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงทางค่ะธรรมเองก็ตั้งใจเป็นเจ้าภาพแต่ผมจริงก็นึกในใจว่าโอ้นะถ้ามีโอกาสเนี่ยไม่มีโอกาสก็พูดกับกรรมการบางคนนะบอกว่าเดี๋ยวนะฮะถ้าบริหารจริงเนี่ยพระอาจารย์อาจจะฟื้นก็ได้ผมพูดอยู่นั่นแหละค่ะมีฮะมีจะพูดด้วยผู้ช่วยหรืออะไรเนี่ยครับวันนั้นเจออยู่ผมก็พูดไปเปยแบบว่าตอนนั้นวุ่นกับการจัดพิธีกรรมฮะมึงไม่ได้พักกันเลยครับเพราะว่าอาจารย์เดินทางไปถึงก็ไปทั้งฟื้นคืนชีวิตเสร็จก็มาดูแลพื้นที่กันต่อผมก็เสียวนะท่านเจ้าวาดก็มารับภาพไปแล้วปรากฏว่าน้องม่วยกระดูกคอติดไก่เอ้ยกระดูกไก่ติดคอโอ้โหเลือดไหลออกมาท่านผู้ชมใช่ค่ะผมออกแล้วโอ้โหเอาแล้วพิธีกรคู่ใจอีกสมแล้วคือบาดเสียวมากเราบอกมาม่าต้องพาไปหาพาน้องม่วยไปหาพบแพทย์ด่วนที่อุบลเลยกลัวกระดูกไก่จะข้างคอไว้ตอนนั้นหนูยังเลือดไหลเลยม่วยเลือดไหลเลือดไหลเลยค่ะนี่แหละอาจจะเลือดกินเพราะความซุ่มซ่านไปหน่อยแต่ก็เกือบแล้วเหมือนกันถ้าไปฟื้นคืนชีวิตกับผมตอนนั้นไม่เป็นไรเมื่อเอิญเราไปไม่พร้อมกันไงแล้วคุณยายไปด้วยต้องเข้าห้องน้ำบ่อยม่วยก็เก่งใจใจไงล่ะใช่ค่ะก็เลยขับลุงหน้ากันไปก่อนนี่แหละฮะค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ก็มีนังขนทรายเนาะมาเนี่ยตอนปิดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะช่วงนั้นน่ะรถหลวงพ่อรถสังขารของท่านกำลังจะเดินทางมาจากที่อุบลราชธานีจากโรงพยาบาลน่าจะเป็นโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์นะค่ะใช่ไหมที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่อุบลอุบลใช่ค่ะก็เดินทางมาก็หลายกิโลเหมือนกันนะจากอุบลมาที่สระแก้วปุ๊บเนี่ยมาปิดกบเรียบร้อยแล้วน่ะสังขารท่านเข้ามานะช่วงนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากคืนนี้ปิดวิธีละใช่ค่ะนี่อันนี้เตรียมตัวละปิดที่ตรงนี้คนมาปิดนะฮะทำพิธีด้วยวัชระนะครับคือต้องทำพิธีอย่างดีอย่าลืมเนี่ยพระเนี่ยอาจจะต้องวางคือตัวนี้เป็นหัวใจโบสถ์นะฮะแล้วก็พระก็จะอยู่จะมีฐานสูงขึ้นไปตรงนี้พิธีจะตั้งแต่เช้านะก็ถึงช่วงประมาณสักบ่ายสองกว่าได้ตอนนี้แหละค่ะใกล้ที่จะเสร็จสิ้นพิธีตรงนี้แล้วตรงแท่นหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทร่วมยอดกองบุญต้นบุญจากกรุงเทพ
ต้นมุนมรณภาพจะโดนแล้วพึ่งที่มาดำเนินการมาหนีจริงแล้วนี่แหละครับเป็นบุญเป็นกุศลมาต่อมาโฮมก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะครับหลวงปู่นี่คือค่ะนี่คือเรื่องของพิธีกรรมในช่วงต่อเนื่องนะน้องมวยจะต่อเนื่องจริงๆมันคาดถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้น้องมวยเราได้วางเสียเลือดแล้วก็เอาทรายปิดแล้วก็เอาเหรียญที่เป็นเหรียญหยกเนี่ยนะครับเป็นมงคลวางไว้บนปากหลุมถือเสร็จพิธีรถมาจอดที่วัดแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวค่อยชมกันมั้ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้เห็นภาพกันไปด้วยเลยนะคะว่าความปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าอยากจะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS ก็ส่งเข้ามาได้นะคะที่422-1606แล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีมอบยกในพิธีกรรมขออภัยขอช้างครูโคจกุฎเนี่ยในพิธีกรรมเลยโอ้โหเนี่ยแหละค่ะทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะต้องบอกว่าผ่านพิธีกรรมมาแล้วอาจารย์ลงอักขระด้วยนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวชมวิดีโอเพลินแล้วลืมกด SMS ไปรุ่นนี้เคยว่ารุ่นโคจกุฎฟ้าฟื้นอ๋อนะครับนี่แหละค่ะก็เป็นปฏิหาริย์จะฟ้าฟื้นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ